19หนังผู้ใหญ่ที่ทำเรียนแบบหนังฟอร์มยักษ์พิสดารแค่ไหนดูเอาสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนที่ส่งข้อความไปขอทาง Facebook นะคะว่าให้จัดอันดับพวกเว็บโป๊หรือว่าพวกหนังโป๊นะคะก็ไม่รู้จะจัดแบบไหนแต่พอดีไปเจออันนี้มาก็น่าจะพอๆคือกันเนาะคำเตือนก็เป็นหนังหรือว่าสารคดีของผู้ใหญ่นะคะเด็กและเยาวชนไม่สมควรรับชมนะคะทั้งนี้ภาพที่นำเสนอก็จะผ่านการเซ็นเซอร์มาแล้วนะคะก็ไม่อนาจารแต่อย่างไรและนำเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดูจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วล่ะสำหรับหนังดังๆที่จะถูกค่ายหนังโป๊หยิบนำไปทำหนังโป๊ล้อเลียนให้กลุ่มผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งได้เสพกันเพื่อความบันเทิงหนังดังๆส่วนใหญ่ที่ถูกหยิบไปล้อเลียนก็ต้องไม่ใช่หนังไก่กานะจ๊ะแต่เป็นหนังที่ดังจริงๆซึ่งหลายๆเรื่องก็ดูไม่น่าจะมีเขาที่จะนำมาทำเป็นหนังโป๊ได้สักนิดแต่เชื่อเถอะว่ามันมีจริงๆจ้าจะมีอะไรกันบ้างเราลองไปดูกันเลยอันดับที่19แม้แต่แอนิเมชันชื่อดังอย่าง Your Name ก็มีเช่นกันแนวแบบคิคุคิมูจิอิใจอันดับที่18 Wonder Woman ยอดแม่หญิงแห่งโลกาโอ้สะบึ้มมากเลยนะคะอันดับที่17กัปตันอเมริกากับภารกิจรักสุดเสน่หาอันดับที่16 Style Pirate of the Caribbean ล่าสุดใจนายโจรสลัดโอ้ก็แต่ละนางนะคะแจ่มๆทั้งนั้นเลยสวยสไตล์อาหรับอันดับที่15แม้จักรวาลในหนังนะคะพวกเขาจะยังไม่ได้เจอกันแต่ในหนังแนวผู้ใหญ่หรือว่าหนังโป๊เนี่ย Adventure กับX-Men ก็ได้มาเจอกันแล้วนะจ๊ะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ใครชอบก็ไปหาชมกันเองนะคะสำหรับผู้ใหญ่อันดับที่14ทีมเดนตายวายร้ายสุดที่รักอันดับที่13 Catwoman นางแมวยั่วสวาทอันดับที่12บุรุษเหล็กแข็งแกร่งดังภูผาก็ไม่รู้ว่าอะไรแข็งแกร่งนะจ๊ะอันดับที่11เต่าน้อยของเธอนินจาเต่าก็มากับเขาด้วยฮะอันดับ10 Star Wars สงครามอวกาศสะเทือนกาแล็กซี่จะสะเทือนขนาดไหนก็ไปจัดกันเองจ้าอันดับ9ฮอบบิทกับมังกรยักษ์โออันดับ8แบทแมนตามล่ากลิ่นค้างคาวอันดับ7เดดพูลกับสาวๆที่เพิ่งหิ้วมาจะกวนอวยขนาดไหนก็นะคะอันดับ6วูฟูลีนกว่าจะกลายเป็นมนุษย์เจริญพันธุ์เอ้ยไม่ใช่กลายพันธุ์อันดับ5ฮักหลายเด้ออันดับ4ซูเปอร์ฮีโร่พลังรักแอดเวนเจอร์2อันดับ3คนเหล็กก็มีหัวใจนะจ๊ะอันดับ2พ่อหนุ่มสไปเดอร์แมนกำลังแตกเนื้อหนุ่มอันดับ1โอ้ยทำลายจิตใจกันสุดๆนะคะเรื่องนี้ขวัญใจเราเลย Game of Thrones ซีซั่น7ก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะก็เป็นหนังสารคดีผู้ใหญ่นะคะก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนจ้า